สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและทีมงาน MGR Motoring ครับวันนี้เรามาในงานเปิดตัวของเจ้า Mazda CX-8 ครับนี่คือ Mazda CX-8 ซึ่งถ้าใครที่ติดตามเราอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับและถ้าจำกันได้ผมได้ไปขับคันนี้มาแล้วเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วครับตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ได้มาเปิดตัวจริงๆในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมากับ2ทางเลือกใหญ่นะครับนั่นก็คือ1เครื่องยนต์ดีเซล2เครื่องยนต์เบนซินนะครับเราไปฟังเลยเบนซินนั้นจะมี2รุ่นย่อยนะครับราคาเริ่มต้นที่ 1,599,000 บาทจริงนะฮะราคา 1,599,000 บาทนะครับแล้วก็เบนซินถัดมาอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตัวท็อปของเบนซินราคา 1,699,000 บาทราคาแบบนี้บอกได้คำเดียวว่าสะเทือนถึง PPV อย่างแน่นอนนะครับก็เรียกได้ว่าเพราะอะไรครับเพราะ Mazda CX-8 นั้นตั้งใจจะมาชนกับตัว PPV ของบรรดาค่ายอื่นๆเนื่องด้วยเขาเป็นรถแบบ6และ7ที่นั่งแท้ๆซึ่งพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของรถยนต์นั่งนะครับเป็นยังไงไปดูกันนะครับสำหรับคันนี้ที่เห็นสีแดงแบบโซเลสแบบนี้คันนี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูทางด้านท้ายนะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสำหรับเบนซินนั้นพิกัดกำลังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเครื่องยนต์เบนซินอยู่ที่194แรงม้านะครับแรงบิด258นิวตันเมตรนะครับส่วนเครื่องยนต์ดีเซลเดี๋ยวจะไปเล่าตอนที่เราพาไปดูเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่ตอนนี้เราดูเจ้าตัวเครื่องยนต์เบนซินกันก่อนนะฮะสำหรับตัวนี้เป็นรุ่น SP นะครับเป็นตัวท็อปราคา 1,699,000 บาทดูยังไงง่ายๆครับออปชันที่เขาเพิ่มขึ้นมาจะมีมากกว่าตัวที่เป็นรุ่นเริ่มต้น8รายการครับหนึ่งในนั้นคือเจ้าสิ่งนี้ครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าครับนี่ฮะส่วนอีก1รายการที่จะดูได้ทางด้านหลังนั่นก็คือตัวไฟท้ายครับไฟท้ายเป็นทรงใหม่เป็น LED ในสไตล์นี้ตัวนี้คือรุ่นท็อป SP นะครับของรุ่นเบนซินนะครับ 1,699,000 บาทนะครับมีให้เล่นอย่างนี้แต่ฝาท้ายไม่เตะนะฝาท้ายไม่เตะนะครับบอกไว้ก่อนก็เบาะให้ดูนะฮะว่าแม้จะเป็นรถ7ที่นั่งแต่ว่าเบาะสามารถพับนอนได้ขนาดนี้เลยนะครับนี่นะฮะพับนอนกันยาวๆไปได้ครับนี่ครับนอนได้ยาวๆแบบนี้นะฮะวางของได้อย่างสะดวกสบายครับก็คือง่ายๆว่าถ้าเป็นปิกนิกแล้วจะนอนได้เลยนะครับสำหรับรถยนต์นั่งแบบนี้นะฮะอ่ะแน่นอนว่าจะต้องมีคำถามสำคัญนั่นก็คือในส่วนของตัวที่นั่งแถวที่6และแถวที่7มันนั่งได้จริงไหมนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะไปสาธิตการนั่งให้ดูแต่นี่คือการเอาที่นั่งกลับมาครับง่ายๆแบบนี้ส่วนเอาที่นั่งเก็บทำไงครับก็พับอย่างนี้ฮะก็ดึงอันนี้ดึงคันโยกนี่ครับแค่นี้เองครับก็เก็บแล้วใช้งานง่ายครับอึ๊บออกแรงนิดนึงครับนี่ฮะแค่นี้เองครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบครับนี่ฮะที่เก็บของคือไม่ใช่ว่าเราวางแค่นี้นี่เป็นแบบดับเบิลเด็กนะครับนี่ฮะเก็บของ2ชั้นได้อย่างนี้ฮะอ้าวพี่น้องทำเขาพังซะแล้วล้อเล่นนะฮะไม่พังนะครับแบบนี้ครับง่ายๆอย่างนี้ฮะเอาละมาชมกันต่อสำหรับทางด้านหน้าครับให้ดูทางนี้ครับเส้นสายต่างๆดีไซน์อาจจะดูคล้าย Mazda CX-5 ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเขามากับแนวคิดโคโดดีไซน์เหมือนกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงคล้ายคลึงกันมากๆนะครับแต่ว่าถ้ามาเห็นตัวจริงแล้วจะบอกได้เลยว่าตัวเจ้า CX-8 นั้นจะใหญ่กว่ากันมากๆนะครับนี่ฮะให้ดูโอเคนี่ฮะอีกจุดหนึ่งที่ดูง่ายๆครับนั่นคือตัวเซนเซอร์จะมีเซนเซอร์อยู่4จุดแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟแบบ LED นะครับสำหรับรุ่น SP นะฮะเอาละต่อไป สำหรับเบาะการนั่งแถวหลังนะครับให้ดูการนั่งแถวหลังนะครับสำหรับการนั่งแถวหลังนะครับนี่ฮะก็จะมีพื้นที่อยู่พอสมควรนะครับก็เก็บได้หมดครับลองเรียกว่ารายละเอียดต่างๆภายในเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากครับกว้างขวางแบบชนิดที่ไม่ต้องห่วงแต่ประการใดเลยนะฮะก็นั่งสบายเฮ้ยมันกว้างจริงๆนะครับเท่าที่ดูตรงนี้นะฮะโอ้คันนี้เป็นรุ่นแบบ7ที่นั่งมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ถือว่าจะเป็นเบาะแบบ6ที่นั่งตัวนั้นจะเป็นตัวท็อปนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับแต่ตอนนี้พาชมตัว7ที่นั่งซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินดูก่อนนะครับในแง่ของคุณภาพการประกอบผมว่าเท่าที่ดูนะครับใกล้เคียงกับตัว CX-5 ครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะอะไรก็ไม่ต่างอะไรเพราะว่าเขาประกอบจากโรงงานเดียวกันกับที่เจ้า CX-5 ประกอบนั่นก็คือเป็นรถประกอบจากประเทศมาเลเซียนั่นเองนะครับโดยคุณภาพแล้วถือว่าไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้แย่นะครับใกล้เคียงกันวัสดุต่างๆก็แต่ถ้าเทียบกับตัวญี่ปุ่นอันนี้สารภาพตามตรงนะครับถ้าเทียบกับตัวที่ญี่ปุ่นที่ผมได้เคยไปลองขับไปทดลองนั่งมาผมรู้สึกว่าตัวญี่ปุ่นเนี่ยเก็บงานรายละเอียดได้ดีกว่าโดยเฉพาะฝีเย็บต่างๆอย่างเงี้ยฮะตรงเบาะการเย็บชิ้นส่วนต่างๆอย่างเงี้ยคุณภาพหนังอาจจะถือว่าใกล้เคียงแต่ว่าความประณีตใช้คำว่าความประณีตในการเก็บงานเนี่ยแตกต่างกันอย่างสัมผัสได้เลยฮะคือเข้ามาตรงนี้ฮะเรานั่งแล้วเราสัมผัสได้แต่อย่างว่าฮะด้วยราคาคืออย่างคันเนี้ยมาทำตลาดในประเทศไทยอยู่ที่ล้าน 5 ล้าน 6ได้ก็ด้วยภาษีอัฟซ่าแบบนี้ก็ถือว่าสูสีถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับยิ่งพอเห็นราคาแบบนี้เทียบกับตัว PPV อ่ะเราไม่ไปเทียบกับตัวที่เป็นตัวท็อปตัวของญี่ปุ่นนะฮะคือถ้าเทียบตัวท็อปญี่ปุ่นคันนี้ต้องไปอยู่แถวๆ3 ล้านแต่พอมาเทียบกับ PPV รถแบบ PPV ที่ขายในบ้านเราเฮ้ยผมว่ามันสูสีผมว่ามันใกล้เคียงกันนะครับมีคุณมนตรีถามว่าปั๊มติ๊กหรือเปล่าครับปั๊มติ๊กหรือเปล่าคือผมก็ไม่เข้าใจฮะเครื่องยนต์ใช้ปั๊มติ๊กหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆครับก็เอาเป็นว่าเรียนตามตรงอย่างนี้แล้วกันฮะมันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับที่อยู่ใน CX-5 ครับนี่นะฮะก็คือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันฮะที่อยู่กับ CX-5 ครับแต่ว่ามีการปรับปรุงและพัฒนาขยับกันนิดหน่อยครับแต่ว่าเทคโนโลยีพื้นฐานเดียวกันหมดนะครับและคำถามที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดก็คือมันจะมีปัญหาเหมือนเดิมไหมสำหรับในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลที่เคยเกิดปัญหากันขึ้นมาอันนี้ผมถามโดยตรงกับทางผู้บริหารของ Mazda ครับเขายืนยัน 100% นะครับยืนยัน 100% ว่าจะไม่เกิดปัญหาแบบนั้นอีกอย่างแน่นอนครับอันนี้เขายืนยันมาแล้วนะครับอ่ะพาไปชมคันอื่นกันต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนะฮะตอนนี้ผมติดอยู่ในรถครับเพราะว่ามันเป็นชายล็อกมันเป็นชายล็อกนะฮะเอานะครับเดี๋ยวพาไปดูรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอยู่ทางด้านนู้นนะครับสีแดงเหมือนกันนะครับเป็นตัวท็อปสำหรับรุ่นอื่นๆทุกรุ่นนะครับจะเป็นรถแบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับ Mazda จะขับเคลื่อน2ล้อยกเว้นแค่รุ่นเดียวคือตัวท็อปสุดนะครับแบบ6ที่นั่งซึ่งจะเป็นรถแบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับนี่นะฮะซึ่งก็คือคันนี้ครับเจ้า CX-8 ตัวนี้ฮะสัญลักษณ์ดูง่ายๆครับดีเซลก็จะมีอักษรรูปตัวดีแบบนี้นะครับก็พอถามถึง Mazda ปั๊บทุกคนก็จะต้องมาว่าเฮ้ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วจะเกิดปัญหาแบบเดิมไหมย้ำกันอีกครั้งนะครับผู้บริหารยืนยันตรงนี้ครับว่า ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยการันตีว่าเจ้าตัว CX-8 จะไม่เกิดปัญหาเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นนะครับจุดเด่นของตัวท็อปคันนี้ตัวท็อปเครื่องยนต์ดีเซลนะครับราคาอยู่ที่2,69,000 บาทขณะที่รุ่นลองท็อปซึ่งเขาจะมี2รุ่นนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลลองท็อปราคาอยู่ที่ 1,899,000 บาทนะครับรุ่นลองท็อปจะไม่ใช่เบาะแบบนี้นะจะเป็นเบาะแบบ7ที่นั่งแต่คันนี้เราเอามาให้ดูก่อนว่าถ้าคุณอยากได้ตัวท็อปจะเป็นเบาะแบบ6ที่นั่งนะฮะเบาะ6ที่นั่งแต่มันจะไม่ได้เอียงแบบนี้นะเผอิญคันนี้มันเอียงนะครับก็6ที่นั่งคุณก็จะได้ความรู้สึกที่เป็น Executive เป็นระดับผู้บริหารอะไรเงี้ยครับก็จะมีในส่วนของตัวกล่องเก็บของนี่นะครับซึ่งก็จะมีที่ชาร์จแบตด้วยจะมีที่ชาร์จ USB อยู่ด้านในนี้นะครับนี่นะฮะที่ชาร์จ USB แบบนี้นะครับอยากรู้อะไรสอบถามมาได้นะครับเบาะมีระบบพัดลมนะครับนี่ฮะอุ่นขึ้นมาได้นะครับที่วางแก้วถ้าไซส์นี้ผมว่าน่าจะวางแก้วไซส์ใหญ่ได้แล้วก็มีแอร์ทางด้านหลังตัวนี้เป็นเบาะแบบยึดติดถาวรนะครับนี่นะฮะไม่สามารถที่จะเอามันออกไปได้นะครับนี่ฮะเครื่องยนต์ดีเซลพิกัดกำลังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ190แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรครับจุดเด่นของเขาอยู่ที่อัตราการบริโภคน้ำมันนะครับสำหรับตัวนี้เขาเคลมไว้ที่ 17.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันประหยัดมากๆเลยนะถ้าทำได้ 17.5 จริงๆนะแต่อันนี้เป็นตัวเลขเคลมนะส่วนตัวเลขในการขับจริงๆจะอยู่ที่เท่าไหร่อาทิตย์หน้าครับผมจะได้ไปขับทดสอบนะครับแล้วจะมารายงานผลการขับขี่ว่าเป็นอย่างไรสำหรับเวอร์ชั่นที่เป็นในประเทศไทยเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นที่ไปขับที่ประเทศญี่ปุ่นตอนขับที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นผมขับคันนี้ในสนามทดสอบที่เป็นหิมะด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าเทียบกับ CX-3 ว่าวันนั้นขับเทียบกันกับ CX-3 นะครับคันนี้ขับดีกว่าแน่นอนด้วยความที่เขาเป็นรถเรือธงไซส์ใหญ่แบบนี้เจอหิมะเฮ้ยจังหวะที่เป็นสลิปเนี่ยมันเอาอยู่นะครับมันค่อนข้างจะเกาะถนนแล้วก็ไม่ดิ้นจนหลุดออกไปกระแทกแต่ประการใดนะครับสำหรับเจ้าตัว CX-8 ตอนนั้นถ้าอยากรู้กลับไปค้นคลิปเก่าของเราดูได้ครับตอนนั้นผมทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเจ้าตัว CX-8 ที่ขับลุยหิมะในครั้งนั้นก็เรียบครับบุรินถามว่ากินน้ำมันไหมครับอัตราการบริโภคน้ำมันอย่างรุ่นนี้ฮะรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะอยู่ที่เขาเคลมไว้ที่ 17.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับกินไม่กินอันนี้ต้องพิจารณาดูกันเองนะครับ 17.5 เรียกว่ากินไหมสำหรับรถไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าไซส์เดียวกับเรียกได้ว่าสู้กับพวก PPV ได้ไซส์เดียวกับ Fortuner ไซส์เดียวกับปาเจโร่สปอร์ตไซส์เดียวกับนิสสันเทอร่าไซส์เดียวกับอีซูมิวเอ็กนะครับก็คือง่ายว่าใหญ่นั่งได้7คนจริงๆเกือบลืมที่นั่งแถวที่6และ7นะครับนั่งได้จริงไหมนะฮะนี่นะครับแถวที่6และแถวที่7นะครับนี่นะฮะสำหรับแถวหลังสุดแม่เสียดายไฟไม่สว่างนะครับจะให้เห็นเลยว่ามันนั่งได้นะครับเข่าไม่ถึงกับชันมากนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีที่วางแก้วที่วางของนะครับแอร์ตอนหลังไม่มีนะครับไม่มีแอร์ตอนหลังแต่จะมีที่วางแก้วที่วางของแล้วก็ถามว่านั่งได้ไหมให้ดูอย่างตัวนี้เบาะฝั่งซ้ายนั้นค่อนข้างมาดันมาทางด้านหลังนะครับเนี่ยฮะก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณนี้นะครับยังมีพื้นที่เหลือให้เรานั่งได้แบบไม่รู้สึกอึดอัดนะครับแม้ผมจะเป็นคนไซส์เนี่ยคนไซส์สูง173เซนติเมตรก็ถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้สบายถ้าเทียบกับบรรดา PPV ด้วยกันมีคนถามพอดีเลยครับคู่แข่งคือรุ่นไหนคู่แข่งคือยี่ห้อไหนบ้างรุ่นไหนบ้างก็ง่ายๆเลยฮะ PPV ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford Everest นะครับตัวของ Toyota Fortuner Mitsubishi Pajero Sport Isuzu Mil X นะครับแล้วก็นิสสันเทอร่าเชฟโรเลตเทลเบเซอร์ตระกูลนี้ทั้งหมดครับ รวมไปถึงแต่ว่ามันถ้าเป็น SUV ไซส์ที่เป็นไซส์ compact ยี่ห้ออื่นนั้นมันก็จะไปอย่าง CRV ก็ไม่ใช่นะครับ CRV ตัวท้ายตัว7ที่นั่งเองก็ผมว่าตัวนั้นจะยังเทียบกับตัว Mazda CX-3 คันนี้จะใหญ่กว่านะครับคือถ้าเทียบกับเป็นรถยุโรปง่ายๆว่าเขาจะอยู่ในพิกัดเดียวกับ GLE คือค่อนข้างใหญ่แต่ GLE ตอนนี้ล่าสุดคือใหญ่มาก GLS ยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เทียบกันจริงๆแบบ compare แบบเปรียบเทียบแบบดูแล้วว่ามันไซส์มันเท่านี้จริงๆมันน่าจะเทียบกับ PPV ครับเพราะว่าความเป็นรถอเนกประสงค์7ที่นั่งแล้วก็ยกสูงแบบนี้น่าจะเป็นการเทียบที่อยู่ในแคตตากรีเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าคันนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของปิกอัพสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานจากรถยนต์นั่งนะครับนี่ฮะก็ส่วนการขับขี่อย่างที่เล่าไปฮะตอนนั้นไปขับในสนามที่เป็นหิมะสนามทดสอบที่เป็นหิมะของทาง Mazda ก็ถือว่าขับแล้วค่อนข้างประทับใจมากครับแต่อย่างว่าอันนั้นลุยหิมะนะครับยังไม่ได้ลุยถนนจริงนะครับส่วนลุยถนนจริงเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าครับผมจะไปทดลองขับแล้วก็ทดลองนั่งดูนี่ฮะในแง่ของออปชันที่ให้มาผมว่าเขาให้มาเต็มมากจริงๆครับทั้งในส่วนของระบบเสริมความปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับเข้าออกก็ง่ายครับเนี่ยฮะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายแต่ประการใดยิ่งถ้าเป็นตัวท็อปนี่จะได้ลำโพงที่เป็น Bose ด้วยนะครับนี่นะฮะได้ลำโพงที่เป็น Bose ด้วยสำหรับตัวท็อปนะครับราคา2,69,000 บาทนะฮะนี่ครับอ่ะภายในจอนี่ครับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเป็นจอสัมผัสนะครับนี่ฮะฮัลโหลคันนี้หน้าด้วยความที่เขาน่าจะเล่นอะไรกันไว้เยอะนะครับเดี๋ยวผมรีเซ็ตแป๊บหนึ่งนะครับเอาละนี่นะฮะจอสัมผัสนะครับให้ดูนะครับเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนทุกอย่างได้นะครับแบบนี้นะฮะง่ายๆฟังก์ชันต่างๆทุกอย่างใช้งานง่ายดีครับนี่ครับคุณภาพของการประกอบอ่ะนี่ตรงนี้ DVD ซ่อนอยู่ตรงนี้นะโนดิสนะครับใส่ DVD ได้นี่ช่องแอร์อย่างที่ผมบอกไปฮะคุณภาพของการประกอบคือถ้าเทียบจับผิวสัมผัสจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาคือถ้าเทียบกับญี่ปุ่นอ่ะก็ยังอีกนิดนึงยังพอรับรู้ได้ว่ามันยังต้องการความประณีตแต่ถ้าเทียบกับรถ PPV นะครับผมว่าสู้ได้สบายมากคือความเนียนของงานความเนียนของผิวสัมผัสพวกเนี้ยเฮ้ยมันไม่ได้ด้อยไปกว่ากันแต่ประการใดเลยนะครับเอาเป็นว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มาพัฒนาขึ้นมาจากรถยนต์นั่งแน่นอนว่ามันจะให้ความรู้สึกที่สบายกว่ารถที่เป็นแบบ PPV อย่างแน่นอนนะครับอ่ะสุดท้ายทิ้งท้ายกันไว้ด้วยเรื่องราวของเครื่องยนต์นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับ Mazda ประกาศชัดเจนนะฮะว่าเจ้าตัว CX-8 นั้นจะไม่เกิดปัญหาเหมือนที่เคยเกิดอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้นะฮะปัญหาอะไรนั้นเชื่อว่าทุกท่านที่สนใจแบรนด์ Mazda ย่อมรู้กันดีอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าเขาแก้ปัญหานั้นเป็นที่เรียบร้อยและเขาจึงกล้ารับประกันคันนี้5 ปี 150,000 กิโลเมตรนะครับการรับประกันนะ5 ปี 150,000 กิโลเมตรถือว่าเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับรถในพิกัดนี้คันอื่นๆ3 ปี 100,000 โล Mazda จัดให้เต็มที่สุดครับ5 ปี 150,000 กิโลพร้อมเซอร์วิสด้วยนะครับในระยะเวลา5 ปีว้าวแล้วราคามาเท่านี้มันน่าโดนกันจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับมีคำถามอะไรอยากรู้เรื่องอะไรทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับถ้าท่านชื่นชอบมีคอมเมนต์อะไรอยากให้เราปรับปรุงอยากให้เราพัฒนาตรงไหนอยากรู้เรื่องอะไรทิ้งความเห็นไว้อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับเรายินดีรับฟังขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในวันนี้แล้วก็ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามพวกเราได้ใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ